อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามินัจจะขีตะวาทิตะวิสุกัทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามินัจจะขีตะวาทิตะวิสุกัทัสสนะมาลาคันธะวิเรปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิสมาทิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิอัฏฐจะปัญจะจะสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุ
านิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอามะพันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมันติขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายขอความนอบน้อมจึงมีแด่ท่านอาจารย์พระเดชพระคุณพระอาจารย์พระภาวนาธรรมภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองวัดร่ำเปิงตะโพธารามด้วยความเคารพยิ่งก็ขออนุโมทนากับพระเถรานุเถระตลอดถึงสามเณรภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกากลุ่มคณะศรัทธาอุโบสถศีลวัดอำเภอพร้อมทั้งศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่จะได้มาแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งจะได้สรุปรวบยอดจากหลักธรรมคำสั่งคำสอนปริวัติภาษาในหลักธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ใช้ภาษาไปตามกาลและสมัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของผู้แสดงธรรมและผู้รับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเครื่องเตือนจิตเตือนใจเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนส่งเสริมในการสร้างคุณงามความดีบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ฟังและผู้เทศเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตัวเราเองเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลอื่นเป็นไปเพื่อเกื้อกูลต่อการทำคุณงามความดีระดับทานศีลสมาธิและภาวนาอันจะเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องหล่อหลอมกล่อมเกลาขัดเกลาจิตของเราเพื่อเป็นไกลเป็นไปเพื่อปฏิบัติเพื่อความบรรทุกคือพระนิพพานฉะนั้นก่อนจะถึงกล่าวถึงพระนิพพานความดับสงบเย็นนั้นก็ต้องกล่าวถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานว่าเราจะมีแนวทางข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงฉะนั้นเบื้องต้นอันดับแรกปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการฝึกฝนการอบรมจิตใจของเราพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมเรื่องของทานทานกุศลเป็นอันดับแรกการให้ทานนั้นถ้าเราการให้ทานเพื่อเป็นกำจัดความตนีทีเหนียวการให้ทานนั้น
มีอยู่สองประการด้วยกันถ้าจะกล่าวโดยย่อการให้ทานเพื่อจะเวียนว่ายตายเกิดอย่างหนึ่งแต่การให้ทานเพื่อจะสลัดกิเลสเพื่อความพ้นทุกข์ก็อีกอย่างหนึ่งการให้ทานนั้นมีผลทำให้เรามีความสุขช่วงนี้เป็นเทศกาลกฐินและผ้าป่ากฐินนั้นเป็นการละทานการให้ทานเฉพาะตามการเวลาเฉพาะภายในหลังจากออกพรรษาแล้วก็เริ่มทอดผ้ากฐินกันจนถึงวันลอยกระทงหรือยี่เป่งนั่นเองภายในกรอบเวลาของหนึ่งเดือนนี้เท่านั้นนะส่วนการทอดผ้าป่านั้นทอดได้ตลอดเวลานะฉะนั้นช่วงนี้เป็นการละทานพุทธบริษัทของเราก็จะมีการถวายผ้ากฐินกันเป็นเสื้อส่วนใหญ่แต่มีผ้าป่าบ้างนะเมื่อเช้ามีพระท่านเดินทางมาจากจังหวัดน่านก่อนเข้าพรรษาท่านก็มาช่วยงานของสำนักงานสงฆ์เราก่อนเข้าพรรษาท่านก็ขอลาไปจำพรรษาที่จังหวัดน่านหลังจากปีนี้จังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภัยเกิดจากน้ำท่วมเขาก็เลยลงมติกันว่าไม่รับกฐินแต่เป็นการทอดผ้าป่าท่านทำกิจกรรมทอดผ้าป่าเสร็จที่วัดท่านก็เดินทางมาช่วยงานสำนักงานสงฆ์ที่วัดเรานะก็เป็นที่น่าอนุโมทนานะฉะนั้นเนี่ยการให้ทานถ้าเรายังการให้ทานถ้าเราปรารถนาที่มีความสุขเราก็จะมีความสุขก่อนให้เราก็มีความสุขขณะให้เราก็มีความสุขหลังจากให้แล้วก็มีความสุขแต่ถ้าเรายังยินดีในความสุขเช่นนี้นะให้ทานเพื่อหวังร่ำรวยหวังรวยก็เป็นสิ่งที่ดีนะไม่แท้งเนาะอย่างเช่นวันนั้นลูกศิษย์วัดหลวงพ่อธรรมกายท่านก็อธิษฐานจิตในการให้ทานว่าขอให้ได้เกิดเป็นอภิมหาเศรษฐีใช่ไหมเพื่อจะได้อุปถากอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาของเราอันนี้คือการให้ทานอย่างนี้เป็นไปเพื่อเวียนว่ายตายได้เกิดในวัฏสงสารนะเป็นต้นแต่ก็มีความสุขนะการให้ทานก็มีความสุขแต่ว่าการให้ทานอีกชนิดหนึ่งเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อไม่ต้องการให้เวียนว่ายตายเกิดก็อีกวาระจิตอีกความรู้สึกหนึ่งการให้ทานเช่นนี้เคยได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่บอกว่าเนี่ยทำบุญวันเกิดของหลวงปู่บอกว่าทำให้มันหมดเลยหลวงปู่บอกว่ายังไงตอนที่หลวงปู่มาพักที่วัดเราทำให้มันฉิบหายไปเลยหมายความว่าทำกิเลสให้มันฉิบหายให้มันอันตรธานให้หมดไปสิ้นนะฉะนั้นเราจะสังเกตพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ดีหรือท่านครูบาอาจารย์ของเราก็ดีทำบุญทำบุญไหนนะมีเท่าไหร่ก็เอาให้หมดอะมีครูบาศรีวิชัยก็เช่นเดียวกันไปที่ไหนก็สร้างวัดนะคณะสัทธาญาติโยมก็ช่วยกันทำบุญทำจนหมดเลยครูบาศรีวิชัยจะไม่มีเงินติดตัวเลยไปที่วัดอื่นอีกไปที่อื่นก็สร้างอีกทำจนหมดนะจนไม่มีอะไรก็เดินทางด้วยตัวเปล่าบาทใบหนึ่งจาริกไปเรื่อยๆนี่ประวัติของครูบาศรีวิชัยหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านทำบุญเพื่อที่จะไม่ให้เวียนว่ายตายเกิดนี่คือเรียกว่ากำจัดกิเลสนั่นเองเนาะถ้าเรายังทำบุญว่าเขาพระเจ้าเกิดพบใดชาติใดเป็นทางออกของเราเนาะถ้าหากว่าเรายังเวียนว่ายตายเกิดด้วยอนิสงส์ของการให้ทานนั้นขอให้ได้มนุษย์สมบัติของความเป็นมนุษย์อธิษฐานจิตให้เกิดในยุคของพระพุทธศาสนาอยู่ในแหล่งของสัตบุรุษนะให้มีสติให้มีปัญญาให้ครบสัตบุรุษนะครบบัณฑิตแล้วก็อยู่ในภูมิประเทศที่ดีให้รูปสมบัติสวรรค์สมบัตินะมีสติมีปัญญาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอันนี้เป็นทางกั๊กเอาไว้
ถ้าเราให้ทานแล้วเรายังไม่บรรลุธรรมยังกีดจังกำจัดกิเลสไม่ได้เราก็อธิษฐานจิตแบบเชิงแทงกั๊กเอาไว้นี่นิยมเนาะแทงกั๊กเอาไว้ถ้าเกิดมาก็ขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติบริวารสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติการทำบุญด้วยตัวของเราเองก็เป็นสิ่งที่ง่ายสะดวกดีแต่เราก็จะได้คนเดียวไม่มีบริวารแต่เราทำบุญด้วยชักชวนคนอื่นด้วยเราก็จะได้ทั้งสมบัติแล้วได้ทั้งบริวารสมบัติไปไหนก็จะไม่ว้าเหวจะสนุกสนานขึ้นเครงมีความสุขความเจริญกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะนี่คือการให้ทานแบบเวียนว่ายตายได้เกิดแทงกั๊กเอาไว้ตราบจนกว่าเราประพฤติปฏิธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสฟังธรรมจริงธรรมแท้แล้วได้มีโอกาสประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์คือพระนิพพานอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นสุดแท้แต่บุคคลจะปรารถนาอย่างไรเราก็จะสมความปรารถนาที่เราตั้งใจเอาไว้นี่คือการให้ทานแบบตัดกิเลสแล้วก็ยังตัดไม่ได้ก็ขอให้ได้เวียนว่ายตายเกิดได้มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติบริวารสมบัติแล้วก็มีในที่สุดก็จะบุญบารมีถึงพร้อมก็จะได้นิพพานสมบัติเป็นต้นฉะนั้นการให้ทานนี้เป็นใบเบิกทางของเราท่านทั้งหลายเราก็จะมีความสุขความเจริญนะขณะที่มีชีวิตอยู่สองการให้ทานนี่ยังน้อยไปเราจะต้องรักษาศีลด้วยเช่นเรามาที่นี่เราก็รักษาศีลนอกจากเราทำบุญใส่บาตรแล้วเราก็จะได้รักษาสมาทานศีลรักษาศีลมันก็เพิ่มความสุขเพิ่มการันตีความสุขสงบของเราให้มากยิ่งขึ้นการให้ทานรักษาศีลทำให้เรามีความสุขความเจริญในโลกนี้นะก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานว่าสองประการนี้มีความสุขในระดับหนึ่งแต่ความสุขอีกระดับหนึ่งก็คือการออกบวชนะสองทานศีลนี่ทำให้เรามีความสุขในระดับหนึ่งแต่เป็นความสุขที่ยังไม่ยั่งยืนยังไม่แน่นอนต้องออกบวชเช่นเรามาที่นี่เรารักษาอุโบสถศีลเราได้บวชละจะบวชเป็นแม่ชีบวชเป็นโยคีหรือเป็นสามเณรพระภิกษุระยะสั้นระยะยาวก็ขึ้นชื่อได้บวชแล้วก็จะได้มีเวลาอบรมหล่อล้อมกล่อมเกลาจิตของเราให้ได้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นการบวชนี้มากกว่าการให้ทานแล้วก็มากกว่ารักษาศีลเพราะเราจะได้ได้เนกขัมมะบารมีสามประการนี้ยังน้อยไปนะยังน้อยไปแต่ก็ทำให้เรามีความสุขในโลกนี้ได้ก็จะต่อยอดถึงโลกหน้าได้นะให้เราเจริญสมถภาวนาคืออารมณ์กรรมฐาน40ประการนั่นเองมุ่งเน้นความสงบเน้นความนิ่งมีพุทธานุสติธรรมานุสติพุทธานุสติอนุสติ10ข้อกสิณ10ข้ออสุภะ10ข้อพรหมวิหาร4รูปฌานอรูปฌาน4อาหารปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุววฐานอีก1 40วิธีนั้นเป็นไปเพื่อกำจัดข่มสกัดกิเลสขั้นนิวรธรรมก็คือนิวรเป็นเครื่องกั้นกั้นทำให้จิตของเราสงบจากนิวรธรรมทำให้เรามีความสุขอีกระดับหนึ่งสุขในที่นี้สุขจากการเจริญสมถภาวนาแต่ว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังไม่แน่นอนยังไม่มั่นคงแต่ก็เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานทำให้เรามีความสุขในเบื้องต้นแต่แนวทางสุดท้ายที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติคือการเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นการอบรมเจริญปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงให้รู้ตามความเป็นจริงควบคู่กับการให้ทานรักษาศีลเจริญออกบวชนะเจริญสมถะและก็เจริญวิปัสสนาควบคู่กันไปด้วยฉะนั้นการเจริญวิปัสสนามุ่งเน้นตัวปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงให้รู้ตามความเป็นจริงตัวนี้แหละข้อนี้แหละจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นการให้ทานรักษาศีลภาวนาเบื้องต้นนั้นเป็นขั้นพื้นฐาน
แต่การเจริญวิปัสสนานั้นเป็นการสูงสุดในพระพุทธศาสนาของเรานะพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในบาลีว่านะสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติสมาธิงภิกขเวแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะชนเหล่าใดยังจิตให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิหมายถึงการเจริญสมถภาวนาเมื่อจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วสามารถสกัดกั้นข่มกามฉันทะนิวรณ์ทั้ง5ประการได้นิวรณ์ทั้ง5ประการได้เมื่อจิตสงบนิ่งแล้วจิตก็ย่อมเป็นสมาธินะเมื่อเราจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วเรายกจิตของเราให้สู่การเจริญวิปัสสนาภาวนาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเดี๋ยวความสงบบ้างไม่สงบไม่สงบบ้างเดี๋ยวมีความโลภเดี๋ยวมีความโกรธเดี๋ยวมีความหลงเดี๋ยวมีความเจ็บมีความง่วงความคิดความฟุ้งสารพัดโยคีจะได้มีสติกำหนดแล้วก็ตื่นรู้สภาวะสิ่งต่างๆในการเจริญวิปัสสนาเอารูปนามขันธ์5เอาขันธ์5นี้เป็นที่ตั้งของการเจริญภาวนารูปขันธ์ร่างกายทั้งหมดเป็นสภาวะรูปเป็นสภาพที่ไม่รู้แต่ใจต่างหากที่เข้าไปรู้ใจเรียกว่านำมาทำเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณอันนี้ก็เรียกเป็นเวทนาขันธ์ก็เรียกว่าขันธ์4ขันธ์4ขันธ์ส่วนรูปขันธ์เป็นสภาพที่ไม่รู้รูปต่างๆรูปคือสีอย่างเช่นในวิหารนี้มีเสาสีดำที่ทาด้วยสีลักลองแล้วก็เคลือบลงทองอันนี้คือรูปคือสีต่างๆรูปคือเสียงต่างๆก็เป็นรูปที่อาตมาภาพพูดออกจากลำโพงเป็นคลื่นเสียงเป็นรูปมากระทบหูของเราเสียงก็เป็นรูปหูก็เป็นรูปแต่ใจรับรู้เป็นนามกลิ่นต่างๆเมื่อเช้าเมื่อชีจัดดอกไม้ธูปเทียนจัดพานขอขมาโทษขันห้ากุฏฐากขันรับศีลแล้วก็ขันขอขมาโทษครูบาอาจารย์เราเอาดอกไม้มาวางใส่พานแล้วก็มาเทียบมาวางไว้มันมีกลิ่นต่างดอกไม้มันมีกลิ่นแมลงวันบินมาเลยนะบินมาตอมมันไม่ได้กลิ่นนี่คือกลิ่นต่างๆเป็นรูปจิตของเรารับรู้ว่านั่นเป็นกลิ่นก็จิตรู้เป็นนามเรียกว่าเวทนาสัญญาเป็นความจำได้ว่ากลิ่นจำได้ว่าแมลงวันมาตอมดอกไม้เหล่านี้เป็นตัวนี้นะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นต่างๆเป็นรูปจมูกก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปแต่ใจรับรู้เป็นนามลิ้นเป็นรูปนะลิ้นเป็นรูปรสต่างๆก็เป็นรูปจิตรับรู้ว่ารสหวานรสเปรี้ยวรสมันรสเค็มอันนี้คือจิตรับรู้เป็นนามร่างกายทั้งหมดเป็นรูปรูปที่มีวิญญาณครองรูปที่ไม่มีวิญญาณเสานี้นะใบลานนี้เป็นรูปแต่ว่าไม่มีวิญญาณนะแต่ใจรับรู้เป็นนามกายเป็นรูปใจรับรู้สิ่งที่มากระทบทางกายเป็นนามฉะนั้นมันก็จะมีความเกี่ยวข้องของขันธ์5ก็คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์รูปขันธ์ทั้งหมดเป็นสภาพที่ไม่รู้แต่รูปนั้นประกอบด้วยวิญญาณและไม่ประกอบด้วยรูปไม่ประกอบด้วยปัญญารูปนั้นจะมีผุพังแตกสลายไปตามกาลเวลาเช่นวิหารแห่งนี้10ปีก่อน20ปีก่อนยุคของหลวงปู่มันผุพังไปตามกาลเวลามันไม่มีชีวิตแต่มันก็ผุพังไปตามกาลเวลากุฏิโบสถ์วิหารศาลาหอระฆังทุกอย่างอ่ะเป็นรูปเลยนะการเวลาผ่านไปก็จะผุพังไปตามกาล
กาลเวลาคือรูปมีความผันแปรมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะขณะเนี่ยคือรูปนี่นะนะทั้งรูปที่มีวิญญาณรูปที่ไม่มีวิญญาณแต่เราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เป็นรูปที่มีวิญญาณประกอบด้วย6วิญญาณด้วยกันตาเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณในการเห็นหูเรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณในการได้ยินนะจมูกเรียกว่าชิวหาคานะวิญญาณจมูกได้กลิ่นลิ้นชิวหาวิญญาณในการได้ริมรสร่างกายทั้งหมดเรียกว่ากายวิญญาณคือกายได้กระทบสัมผัสรู้นะรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะใจเรียกมโนวิญญาณวิญญาณ6ประการนี้6ทางนี่แหละฉะนั้นกิเลสตัณหาก็จะเข้ามาทางทวารทั้ง6นี่แหละแต่ถ้าหากว่าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานอาศัยการเจริญสติกำหนดรู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบทางตาว่าตาไม่ได้เห็นแต่จิตเห็นหูไม่ได้ยินเสียงแต่จิตได้ยินตัววิญญาณตัวรู้นะเมื่อตัววิญญาณตัวรู้ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ริมรสได้กระทบสัมผัสรู้สึกธรรมารมณ์อารมณ์ที่เกิดจากใจเมื่อเรามีสติกำหนดรู้ตามอาการต่างๆตามความเป็นจริงนั่นเนี่ยเรากำลังฝึกจิตของเราให้สัมผัสรู้อาการนั้นๆเมื่อสัมผัสอาการนั้นไม่ว่ารูปก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นก็ตามก็จะมีความสภาพของความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ทุกขณะก็เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นความเป็นทุกข์เมื่อเห็นความเป็นทุกข์เราเห็นความเป็นอนัตตาดังที่พระองค์ทรงแสดงทำให้กับปัญจวัคคีย์เรื่องของอนัตตลักขณสูตรสูตรว่าที่เรื่องของการพิจารณาขันธ์5เป็นอารมณ์พระเจ้าถามปัจจวัคคีย์ทั้ง5ว่าภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงเจ้าข้าแล้วสิ่งไหนไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เจ้าข้าทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารและก็วิญญาณภิกษุก็จะตอบเป็นอันเดียวกันว่าไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงพระองค์ถามว่าสิ่งไหนไม่เที่ยงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกข์เจ้าข้าสิ่งไหนเป็นทุกข์บังคับได้ไหมไม่ได้เจ้าข้าภิกษุพิจารณาในอนัตตลักขณสูตรก็เรื่องของขันธ์5ก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจึงเกิดความเบื่อหน่ายทั้งรูปที่ละเอียดรูปที่หยาบรูปใกล้รูปไกลนะเวทนาที่หยาบละเอียดประณีตนะสัญญาละหยาบละเอียดประณีตอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะสังขารปรุงแต่งอารมณ์วิญญาณทั้งขันธ์5เนี่ยล้วนแล้วอยู่ในสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ภิกษุเหล่านั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในอะไรเบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์5นี้เองในที่สุดภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสบรรลุเป็นพระอรหันต์ในอนัตตลักขณสูตรเป็นต้นดังนั้นเราท่านทั้งหลายเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้กำหนดตามความเป็นจริงกำหนดให้รู้ความจริงอย่างนี้เป็นต้นนี้นะอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ดังนั้นการให้ทานรักษาศีลการออกบวชแล้วก็จะมีความสุขอย่างนี้ยังไม่มั่นคงยังไม่แน่นอนนะยังไม่แน่นอนแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเจริญสมถะเน้นความสงบเน้นความนิ่งแต่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการอบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็จะออกจากวัฏสงสารตามเหตุปัจจัยตามอินทรีย์บารมีของแต่ละบุคคลที่เราได้อธิษฐานจิตเอาไว้เราจะทำคุณงามความดีมักจะเกิดอุปสรรคในที่นี้ก็หมายความว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายความพลาดพลาดจากของรักของหวงนะแล้วก็จะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แหละเรามีพ่อเรามีแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีว่านะบางครั้งพ่อแม่ของเราป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็เป็นห่วงท่านทุกข์กับท่านอีกเลยกิเลสมันกำลังจะหมดไปก็มันเพิ่มขึ้นมาอีกหลังนี้ไปด้วยเนี่ยเนาะความโลภความโกรธความหลงมันหายไปมีคนเสนออย่างนั้นเสนออย่างนี้
แล้วก็กิเลสมันก็ฟูขึ้นมาอีกกิเลสมันจะหมดจะหมดแล้วก็ไปเติมกิเลสให้มากขึ้นกิเลสมันก็ไม่หมดสักทีแต่ถ้าหากว่าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานประพฤติปฏิบัติอย่างกับเราท่านทั้งหลายที่มาถึงแม้เราจะมาบ้างไม่มาบ้างแต่ละอย่างน้อยเราก็ได้ตั้งพื้นฐานบนพื้นฐานชีวิตของเราด้วยความไม่ประมาทนี่เป็นแนวทางปฏิบัติฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำบุญแบบไหนจะปฏิบัติอย่างไรก็อยู่ที่ตัวของเราแล้วเราจะตัดสินอารมณ์อย่างไรถ้าเราต้องการพ้นทุกข์ก็คือทำบุญแบบกำจัดกิเลสนะไม่ต้องหวังอะไรกำจัดกิเลสทำมาเลี้ยงชีพมาก็ได้มาก็ดูแลครอบครัวดูแลญาติพี่น้องทำบุญทำทานออกบวชนะได้เงินมาอีกก็ดูแลครอบครัวดูแลกิจการแล้วก็ทำบุญออกบวชกำจัดกิเลสถ้าเราไม่จิตอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆมันก็จะติดเป็นอุปนิสัยตัวเราทีนี้เมื่อเราพลาดจากของรักของหวงสิ่งเหล่านี้มันมีกับทุกๆคนน่ะความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีกับทุกๆคนน่ะเราจะหนีความแก่ไม่ได้เราจะหนีความเจ็บไปไม่ได้เราจะหนีความพลาดของรักของหวงหนีไม่พ้นนะแล้วแม้กับความตายแล้วก็หนีไม่พ้นเมื่อเรารู้เห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วแล้วก็น้อมรับยอมรับแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ให้ได้เมื่อเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้เราก็เกิดความเบาใจใจมันเบาแล้วเมื่อใจเบาแล้วกายก็เบาไปด้วยฉะนั้นการได้เห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้ลิ้มรสได้สัมผัสในการดำเนินชีวิตของเราเราก็จะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทหรือเรียกว่าเจริญกรรมฐานไปในตัวหรือโดยอัตโนมัตินั่นเองชื่อว่าเป็นการฝึกจิตอบรมจิตรักษาจิตของเราไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาถึงแม้เราจะมีกิเลสตัณหาอยู่บ้างแต่แล้วก็เพียรพยายามกำหนดสติระลึกรู้กำหนดกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้บรรเทาเบาบางแต่ว่าเราอย่าไปเติมเชื้อนะเป็นต้นอย่าไปเติมเชื้อเนี่ยทีนี้กิจกรรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นที่เป็นสาระเป็นกิจกรรมที่จะเป็นไปเพื่อลดละกิเลสลดละความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นเราก็ทำความดีแบบไม่ยึดไม่ถือทำดีเพื่อละเพื่อลดเพื่อละเพื่อกำจัดกิเลสถ้าเราทำความดีเพื่อลดละกิเลสได้เราก็จะมีความสุขแล้วก็ประเมินผลตัวของเราได้ฉะนั้นการให้ธรรมะเดียววันนี้เกี่ยวกับทำให้ธรรมะทำการตามการเวลาก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่ได้เป็นประธานทอดกฐินแต่ละแห่งแต่ละที่แล้วก็ได้เป็นผู้มีเมตตาต่อผู้พูดแล้วก็ต่อพระภิกษุสามเณรแม่ชีโอคีท่านได้เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อเป็นร่มโพร่มใสถึงท่านจะไม่ค่อยสบายแต่ท่านก็มีพร้อมที่จะทำคุณงามความดีเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้นะเมื่อคืนท่านก็ฟังเทศจนจบนะท่านก็เวลาพักผ่อนค่อนข้างจะมีน้อยแต่ท่านจะเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราท่านทั้งหลายฉะนั้นเราจงเอาครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบแล้วก็เราไปประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ของเราไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลด้วยบารมีธรรมของหลวงปู่มาถึงจดต่อถึงเราท่านทั้งหลายแล้วก็ท่านอาจารย์พระภาวนาธรรมภิรัตก็จะเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราและเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นการสั่งสมบุญบารมีของเราก็ขออำนวยอิพรให้เราจงตั้งอธิษฐานจิตนะจะเอาแบบเวียนว่ายแต่เกิดหรือเวียนว่ายแต่เกิดแทงกั๊กเอาไว้ตราบใดยังเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติโภคะสมบัติให้ได้อริยทรัพย์ทรัพย์ทั้งภายนอกและทรัพย์ทั้งภายในก็ขอให้บุญนี้แหละจะติดตัวเราไปข้ามภพความขันชาติข้ามชาติแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับตนเองด้วยยังประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นประโยชน์ทั้งโลกนี้
ประโยชน์ทั้งโลกหน้าประโยชน์สูงสุดก็จากการให้ทานศีลภาวนาของเราคือการเจริญวิปัสสนาเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์คือให้ได้ดวงตาธรรมมีมรรคผลนิพพานจงบังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายการรับประทานพระเทศนามาเรื่องของการให้ธรรมะตามกาลเวลาก็เห็นว่าพอสมควรเกเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละฉะนี้หันธรรมยังสังโฆพุทธสะสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับพวกเราเนาะไปบุญละมากฐินไปมาเป็นมาด้วยความปลอดภัยสวัสดิภาพนะก็ขอแจ้งยอดมาครั้งล่าสุดว่า2,500,000 2,500,000 นะ 2,500,000 กว่าบาท 2,066 ยอดมันออกมาอย่างนี้นะก็วันนั้นไปดูหลวงพ่อเจ้าวาดนะเพิ่นนอนรับตาอยู่เนาะโบกเคยหู้ตัวละแล้วก็เพิ่นก็ว่ากระถิ่นแล้วเพิ่นจะนำมาไปฝาก